ขียวชอุ่มมีสัตว์ป่าอาศัยพวกเขาอยู่ร่วมกันสงบสุขสบายจนวันหนึ่งงูร้ายเข้ามาในป่าใหญ่มันไล่กัดไล่กลืนทำให้สะตกใจสบายหากันนี้กลัวงูไม่หายแต่นี่เจ้าเต่าน้อยไม่ยอมถอยหนีไปต้องยังคงอยู่ตรงนี้เพราะรักป่ามากมายเจ้างูร้ายมาเจอเต่าตัวนี้ทำไงโอ้ยตัวแข็งแกร่งไม่กลัวงูหรอกนัดมูทางว่าทำไงจะมีกระดองหน้าเต่าบอกให้งูร้ายไปนอนตากแดดจัดวันมันเชื่อฟังทันใดน้ำตาแตกจนหมดแรงเหนื่อยหนักอ่อนแอจะปวดเกินทนเต่าหัวร้องร้องบอกว่าสนใจเพราะเต่าที่ฉลาดจริงต้องฉลาดใช้สติงูร้ายต้องยอมแพ้สัตว์ป่าอยู่สุขสันต์ไม่มีงูอันตรธานในป่าอันสงบนี้สัตว์ทั้งหลายกลับมาขอบคุณเต่าที่นำพาความสุขคืนกลับมา